ลับมาในช่วงนี้ไปแสดงความยินดีกับน้องโอ๊กกันหน่อยนะคะน้องโอ๊กเด็กที่เรียนดีสอบติดคณะเภสัชมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ว่าไม่มีเงินไปลงทะเบียนตอนนั้นคุณแม่บอกว่า 30,000 บาทไปหยิบยืมเพื่อนบ้านมานะโอ๊ยได้มา 10,000 กว่าบาทเองก็ไม่พอปรากฏว่าพอน้องเนี่ยเปิดรับบริจาคใช่มั้ยคะทานน้ำใจของคนไทยค่ะหลั่งไหลบริจาคให้น้องตอนนี้ยอดอยู่ที่1ล้านกว่าบาทนะคะเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เรานำเสนอข่าวไปเป็นน้องโอ๊คค่ะนายเกียรติราชัญญารังสีเป็นนักเรียนชั้นม .6 อยู่ที่ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์น้องเนี่ยมีฐานะยากจนแต่ว่าเรียนดีสอบติดคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ออกมาบอกว่าครอบครัวลำบากมาก มีอาชีพทำนาพ่อเนี่ยมีรายได้อยู่คนเดียวรายได้ก็ไม่เกินวันละ300 บาทโอ้โหแล้วดูสภาพความเป็นอยู่เนี่ยข้าวของก็ค่อนข้างจะเก่าเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็บ้านก็ค่อนข้างเก่านะคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้คนใจบุญเนี่ยช่วยเหลือน้องหน่อยก็เลยมีการเปิดรับบริจาคเป็นบัญชีช่วยเหลือให้น้องโอ๊กเนี่ยนำเงินไปลงทะเบียนตอนนั้นน้องบอกว่าน้องแค่จะเอาเงิน 30,000 เท่านั้นครับเพื่อไปลงทะเบียนเป็นนิสิตใหม่คือหลังจากนั้นจะไปกู้ยืมเอากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหลังจากนั้นจะไปยืมกยศ.เอาน้องจะไม่รบกวนใครมากแต่มีคนบริจาคมาให้น้องตอนนี้ยอดอยู่ที่ 1,107,175.36 บาทนะคะโอ้โหนี่ไม่กี่วันที่เปิดรับที่เป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยนะคะแล้วน้องก็บอกว่าโอ้โหไม่คาดคิดเลยปิดรับบริจาคทันทีค่ะน้องบอกว่าเงินล้านกว่าบาทเนี่ยเพียงพอละเพียงพอละสำหรับการที่จะนำไปเรียนปีทั้ง4ปีนะคะคือน้องโอก็บอกว่าขอขอบคุณน้ำใจคนไทยและผู้ที่โอนเงินมาช่วยเหลือตนเองคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าสายทานน้ำใจเนี่ยมันจะมากมายขนาดนี้นะครับตอนแรกน้องโอบอกว่าอยากได้เพียงแค่เงินไปลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหลังจากนั้นก็จะไปยื่นกู้กยศ.แต่พอเงินมันเข้ามาขนาดนี้น้องโอ๊กเนี่ยคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะพอจนเรียนจบตั้งแต่ปี1จนถึงไม่แน่ใจปี5หรือปี6นะฮะที่เรียนเภสัชนะเภสัช5ปีแล้วก็คงไม่จำเป็นจะต้องไปกู้กยศ.แล้วและน้องโอ๊กบอกว่าขอสัญญาเลยว่าจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดและจะทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติเดี๋ยวไปฟังน้องโอ๊กหน่อยครับโอ๊กก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆครับอืมครับผมว่าผมจะพยายามเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศไทยครับครับครับโอ๊กก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆครับอืมครับผมว่าผมจะพยายามเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศไทยครับครับครับกันหน่อยนะคะคุณคำแพงคุณแม่ของน้องโอ๊กค่ะก็บอกว่าตอนนี้ตื้นตันใจพูดไม่ออกจริงๆนะไม่รู้จะหาคำพูดไหนมาขอบคุณน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศที่มอบให้กับลูกชายของตัวเองนะคะถามว่าเงิน1ล้านนี้คุณแม่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไหมเพราะว่าที่บ้านก็ยังมีหนี้สินกันอยู่ คุณแม่บอกว่าจะไม่ไปยุ่งเลยหนี้สินที่คุณแม่เนี่ยได้ไปหยิบยืมมาคุณแม่จะหาเงินมาใช้หนี้เองส่วนเงินตรงนี้จะเก็บไปให้เป็นทุนการศึกษาของน้องโอ๊กต่อไปนะคะไปฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะถ้าทุกตังก็จะเอาให้ลูกเป็นทุนการศึกษานะคะไม่เกี่ยวกับหนี้สินเราเกี่ยวกับหนี้สินไว้อย่างง่ายกินหายใช้เอาดอกค่ะแค่นี้ก็พอใจละได้60,000-70,000นี่ก็พอลูกได้เข้าไปเรียนแล้วก็อีกกู้เอาครับแล้วคราวนี้ไม่รู้มันเล่นมันลุบ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 ว่าเคยค่ะเพื่อนเมตตาสงสารก็ขอให้ลูกหนูนี่ได้ไปเป็นลูกของอันผู้เฮินเฮ็ดมาปู่ย่าตายายเฮินให้ทุนการศึกษานะคะกับเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นลูกของนักข้าวเป็นน้องของนักข้าวเป็นลูกของทีมงานทกศค่ะเพราะว่าเป็นตาชี้ตาซากไปหาโรงเรียนลูกก็อึกบงค่ะครับอีส่งให้เรียนให้ลูกได้เรียนดีๆเป็นคนของประเทศไทยนะคะดีใจไหมที่ลูกได้เรียนแล้วเนี่ยดีใจค่ะภูมิใจน้ำตาไหลแล้วค่ะน้ำตาแห่งความตื้นตันใจของคุณแม่คุณแม่ก็ดีใจมีลูกชายอยู่คนเดียวอ่ะลูกชายเรียนเก่งด้วยแล้วดูผลการเรียนสิฮะเกรด4หมดเลยเกรด4หมดเลยมีตัวเดียวที่ว่าได้3จุดเท่าไหร่ 3.9 3.8 เนี่ยแหละค่ะ 3.83 เฉลี่ยรวมมา 3.98 คุณดอมจบม .6 คุณดอมได้เกรดขนาดนี้ไหมคะคุณปั้นคุณอย่ามาดูถูกผมขนาดนั้น2เทอมรวมกันเนี่ยผมได้ 3.98 เลยอุ้ยจริงเหรอคะ2เทอมรวมกันนะ